างน้ำเพื่อนมันจะทำให้ผมก็น้ำไม่ทำแรงสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาวป้อมกลับมาแล้วนะจ๊ะวันนี้พาออกมาเดินเล่นนะเพื่อนๆรับลมกินลมชมวิวเหมือนเดิมเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆสบายดีกันไหมช่วงนี้เป็นช่วงอากาศดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เนาะมันก็จะหนาวๆเย็นๆอากาศก็จะมีแดดเนาะมีแสงฤดูใบไม้ผลิของที่นี่เนาะถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะรู้ว่าอากาศมันแปรป่วนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน1ชั่วโมงก็อาจจะมี 3-4 ฤดูก็เป็นไปได้นะเพื่อนๆนะวันนี้สาวป้อมก็จะพากินลมชมวิวไปดูดอกไม้สวยๆเนาะเนาะคิดถึงเพื่อนๆนะคิดถึงนะอย่าทิ้งสาวป้อมนะจ๊ะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกสวัสดีจ้าเพื่อนๆเนี่ยตามมาถึงเลยนะจ๊ะเจอเป็ด2ตัวนะจ๊ะเป็นเป็ดคู่นะตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวเมียนางมาหาอาหารนะจ๊ะแต่ชื่อน่าจะเป็นชื่อเป็ดอะไรล่ะเพื่อนๆสาวป้อมนึกไม่ออกน่าจะเป็นเป็ดเพนกวินเนาะเพราะว่าเห็นประจำเลยจะจำชื่อเป็ดไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนๆเดินแล้วเดินไปนะอากาศท้องฟ้าก็ดีแจ่มใสนะเพื่อนๆนะสีเมฆสวยงามบรรยากาศดีเมื่อก่อนนี้สาวป้อมเคยเจอตรงนี้คือเป็นกวางเนาะจะเจอประจำเลยแต่ว่าปีนี้เจอครั้งเดียวแค่ตัวเดียวเนาะตัวเล็กๆแต่สาวป้อมหาคลิปไม่เจอว่าสาวป้อมได้อัดคลิปหรือเปล่าเนาะครั้งหน้าเนาะถ้าเจอแล้วจะถ่ายคลิปมาให้ดูแล้วเพื่อนๆนะมาแล้วจ้าเราเริ่มเห็นดอกไม้เนาะเป็นสีสันนี่คืออะไรที่แบบดีงามสำหรับช่วงฤดูนี้นะเพื่อนๆนะเราจะเห็นสีสันของดอกไม้สวยมากๆเลยนี่เป็นดอกไม้ข้างทางนะเราก็ได้ชื่นชมไปพร้อมๆกันเลยนะเพื่อนๆนะและก่อนเราจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้สาวป้อมนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า